คนที่ได้เทรดเนี่ย OTP เนี่ยมันจะมีการเข้าอยู่2ไม้ใช่ไหมครับเซลล์1กับเซลล์2บาย1กับบาย2เซลล์1กับเซลล์2บาย1กับบาย2ใดๆก็ตามถ้าบาย1เขาเทคโปรฟิตโอเคอันนี้คือจบเกมอันนี้คือจบเกมตามธรรมชาตินะครับเราก็จะไม่นับสวิงนี้แล้วทีนี้ไอ้ไม้2เนี่ยไอ้ไม้2บาย2หรือเซลล์2เนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนหลักการนิดหน่อยแทนที่จะให้เขาปกตินะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยเคสนี้นะครับนี่คือเซลล์2ใช่มั้ยนี่คือบาร์เซลล์1ใช่มั้ยครับขึ้นไปเซลล์1แล้วไม่ชนมา TP ขึ้นไปเซลล์2ไม่ถึง SL แต่ก็ไม่ถึง TP เช่นกันตรงเนี้ยผมออพติไมซ์มาแล้วดูแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80-90% เนี่ยเซลจากเซลล์2จะลงมาที่ระยะ 50% จะลงมาที่ระยะ 50% ของระยะห่างระหว่างเซลล์1และเซลล์2ทันมั้ยครับระยะห่าง 50% คือครึ่งนึงกึ่งกลางอ่ะนะครับประมาณกลางๆกะเอาเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยกลางๆนะครับเห็นมั้ยอ่ะถ้าเราลากออกไปเนี่ยกลางๆนะครับผลปรากฏว่าถ้าเราทำแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้น AUD CAD ครับ Village 92% นะครับอ่ะถ้าทำแบบนี้นะ GBP AUD ครับ 92% EUR AUD 83% เห็นมั้ย GBP NZD ครับ 83% เห็นมั้ย 80-90% นั้นเลยอ่ะแล้วเป็น 80-90% ที่เราได้กำไรนะไม่ใช่ขาดทุนนะครับใครที่เป็นสายเทรด Forex อ่ะแล้วอยากจะทดลองใช้ฟรีนะครับตัว OTP Indicator เนี่ยนักเรียนสามารถทำตามได้เหมือนกับที่อาจารย์เทรดได้ 100% หากเราเข้าใจตรรกะมัน